FastFish Podcast brought to you by SEAC a lifelong learning center สวัสดีค่ะดิฉันสสิการวัฒนจันทร์และนี่คือ FastFish Podcast โดย SEAC ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนนำเสนอเรื่องราวและหลักคิดการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ ที่ปลาวัยสามารถชนะปลาใหญ่ได้คุณผู้ฟังคะ EP นี้นะคะจะเป็นตอนที่2หรือว่าตอนจบค่ะของเรื่อง OKR OK แบบไทยๆท,ทำไมถึงไม่เวิร์คค่ะแม้ว่า OKR OK จะเป็นเครื่องมือที่เหมาะกับโลกยุคใหม่ที่องค์กรต้องการความสามารถในการปรับเปลี่ยนเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและความสามารถในการสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด แต่ OKR OK ก็ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายเติบโตสูงสำหรับหน่วยงานบางแผนกเท่านั้นค่ะแต่เป็นเครื่องมือการวัดผลแล้วก็การพัฒนาองค์กรที่สามารถที่จะใช้ได้กับพนักงานทุกระดับ ไม่เว้นแม้แต่ป้าแตนค่ะแม่บ้านที่บริษัทจิตปะที่โอเคอาร์ทำให้เธอค้นพบคุณค่าในงานที่เธอทำยอมเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เคยอยู่แต่ในครัวไม่สูงสิงกับใครเปลี่ยนมาเป็นคนที่มีความสุขอิ่มเอมแล้วก็มีพลังในการไปทำงานค่ะ คุณพรทิพย์กองชุนผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของจิตปะคะ่ะ EP นี้จะมาเล่าถึงเคสต s t u ดีของป้าแตนที่เวิร์กอย่างไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ฟังโดยจะมีคุณอิสระยงเปียกุล Executive Consultant จาก SEAC มาร่วมแลกเปลี่ยนและให้มุมมองที่น่าสนใจเราไปฟังกันเลยคะ่ะอย่างพนักงานวางท่านที่ต้องทำงานซ้ำๆกันอย่างนี้คะ่ะจะสามารถมีโอเอได้ไหมคะ จริงๆเราทุกคนในองค์กรสามารถมี OKR ได้อย่าง Google ก็ทุกคนมี OKR ค่ะซึ่งจริงๆเราอ้อก็พิสูจน์มาแล้วว่าไม่ว่าระดับไหนคนทํางานปฏิบัติการขนาดไหนมี OKR ได้หมดนะคะแม้ว่าเขาจะทํางานซ้ําๆยกตัวอย่างเช่นของที่ออฟฟิศจีตาคนะแม่บ้านเรามี OKR แม่บ้านใช่ค่ะแม่บ้านชื่อป้าแตนนะคะมี OKR ปกติป้าแตนเนี่ยจะต้องทํา อา,อาหารกลางวันให้พนักงานทานป้าแตงก็มีหนะ้าที่ทําอาหารไปไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าวันหนึ่งเราก็บอกว่าโอเคโอเของจิตตะเนี่ยเราต้องเป็น The b เ s t ์เวิร์กเพคือเป็นสถานที่ที่น่าทํางานนะ,ะเราก็มี k e คีย์รีซอสต่างๆค่ะหนึ่งใน Key resource คือเราก็จะบอกว่าสวัสดิการของพนักงานเนี่ยต้องมีเท่าไหร่อย่างไร่พนักงานต้องมีความสุขในการที่จะทํางานที่จิตตะนะคะก็เลยบอกป้าว่าป้าคือหนในโอเนี้นะคะ ในการที่จะทำคอน tribu คือทําให้โอเคอาร์นี้สําเร็จเพราะฉะนั้นป้าไม่ได้ทําแค่อาหารหรือทําความสะอาดป้าต้องมาตั้งโอเคอาร์กันอป้าแตนว่นาไงนไหมคะป้าแตนก็แบบไม่รู้เราก็ปรีบโอเคอาร์ช่วยป้าตั้งจริงก็ๆๆๆช่วยกันตั้งเราก็บอกว่าถ้างั้นป้าแตนต้องทําอาหารกลางวันนะคะให้เป็นที่ถูกใจให้เป็นที่ชื่นชอบอร่อยและทุกคนเนี่ยโอ้โหทานได้อย่างทานอย่างอิ่มอร่อยค่ะแล้วเขามีพลังที่จะไปทํางานให้สําเร็จ เพราะั้นก็บอกป้าป้าต้องทําอาหารที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอป้าว่าโอเคได้เลยไม่มีปัญหาออืแต่แค่นั้นไม่พอในเชิงโอเคอาถูกไหมคะเรามีเป้าล่ะป้าต้องทําให้พนักงานมีความสุขอิ่มเอมมีพลังไปทำวัดยากละทาไงดีก็บอคีรีซแล้วป้าต้องทําอาหารแล้วทุกคนมีความอ่คือมีความสุขแล้วอร่อยด้วยโดยการที่เราก็ไม่รู้จะวัดยังไงตอนนั้นท้ายที่สุดเราบอกเอาอย่างนี้ไปเซอร์เวย ใช้วิธีเซอร์เวย์ไหมให้พนักงานเนี่ยฟีดแบ็ k มาว่าป้าทําอาหารได้ดีแค่ไหนนะคะก็เต็ม ห้าดาวถ้าป้าได้สี่ดาวขึ้นถึงจะผ่านคีรีซอฟนี่ถึงจะอาชีพคือทําได้สําเร็จหลังจากว่าแตนมีโอเคอาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ<อ>้างะเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปมากเลยค่ะจากเดิมที่ป้าจะอ,อยู่ในครัวไม่พูดไม่จากับใครเพราะว่าตัวเองก็ทํางานหน้าที่แม่บ้านปกติก็ไม่ได้สูงสิงกับน้องๆอ,อยู่แล้วนะแต่พอมีโอเคอาค่ะ,ค,ะคือเปลี่ยนพลิกมากมคือป้าจะออกมาจากครัวค่ะแล้วป้าก็จะบอกว่าอร่อยไหมลูก อาหารป้าอร่อยไหมมีการเซอร์เวยเพื่อที่จะไปถึงสี่ดาวให้ได้มีด้วยนะเออมันจืดไปเหรอคะลูกเอาพริกน้ำปลาไหมอ๋อเพื่อให้อร่อยเพื่อให้อร่อยอป้าไปไปสู่จุดที่ผลลัพธ์ออกมาต้องต้องอร่อยแล้วเป็นที่พึงพอใจอเพราะฉะนั้นป้าเนี่ยจะมีความสุขมากในการที่เขาจะมีความพยายามเยอะขึ้นแล้วสุดท้ายเราก็คุยกับป้าป้าก็ได้ ป้าก็มีการทำโอเคให้ป้าทำเนี่ยประมาณสองสามควอเตอร์แล้วอ่าปรากฏสุดท้ายแเราบอกว่าป้ารู้สึกยังไงที่มีโอเคแบบนี้อาฮะป้าบอกว่ารู้สึกดีมากเพราะป้ารู้สึกว่าป้าสําคัญ ออป้าเป็นส่วนหนึ่งของจิตตะคือป้าสําคัญนะ่ะอป้าเป็นคนสําคัญคือถ้าไม่มีป้าน้องๆอ,อาจไม่มีข้าวกินและไม่มีแรงทํางาน<อ>ซึ่งเป็นเรื่องดีนะคะหมายเสร็จแบบนี้ใช่คือคือจริงๆเป็นเป้าหมายของ o อเนะคะก็คือเขามองว่าพนักง,งานทุกคนนะคะคือฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย อันที่อันยิ่งใหญ่ของบริษัทนั่นเองค่ะแม้กระทั่งจะเป็นม้บ้านอือ่าหรือเป็นคนขับรถค่ะถูกไหมคะไม่ทางตรงแต่คุณกําลังทําทางอ้อมอยู่อ่าฮะอ่านั่นแหละคะ่ะก็อ้อถึงบอกว่าจริงๆเราทุกคนสามารถมีโ k เได้หมดเลยนอกจากว่าแต่แล้วมีต,วมตัวอย่างอื่นไหมคะตัวอย่างอื่นเรียนรู้จากคุณลวิศสีจันอาฮะคุณลวิศก็เอาโอเคอาไปใช้ที่บริษัทเหมือนกันนะคะที่สีจันคุณละวิศบอกว่าคนขับรถมีโอเคอา คนขับรถไม่โอเค่ะ,ะ <c oughs> คือถ้าเราคิดเราวอาเอ๊คนขับรถจะมีโอเคอะไรเนี่ยเมื่อเขาก็มีหน้าที่ขับรถไปสู่เป้าหมายได้ถูกไหมคุณคุณอาวิทย์บอกโอเคเราก็ขุดตอนที่คุณอวิทย์เอาโอเคอาไปใช้กับคนขับรถอะไม่ได้ไม่ได้มองแค่งานปกติแต่เขาไปมองเพื่อแก้ปัญหาคือคนขับรถของเขาเนี่ยหลงทางบ่อยมากห huh. ลงทางบ่อยมากเขาก็เลยบอกว่างั้นตั้ง o อเอามาว่าทํายังไงให้อ่าหลงทางน้อยลง Mm hmm. มีเป้าชาร์จว่าเราจะหลงทางน้อยลงเหลือแค่กี่ครั้งต่อเดือน uh huh. อ่าฮะอ่าแล้วหลังจากนั้นพนักง,งานขับรถก็จะไปดูค่ะว่าคีย์รีซอสถ้าเราจะหลงอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือนเนี่ยคีรีซอสที่หนึ่งต้องทำยังไงอ่ฮะ uh huh. เช่นต้องไปใช้ Google Maps uh huh. ไปหาใช้ Google m a p อ่าใช้ฟีเจอร์ฟังก์ชั่นอย่างเต็มที่ uh huh. อ่าแล้วก็มีอัตราที่หลงน้อยลงอย่างไร uh huh. ใช้ g o o g l e Map มีประสิทธิภาพอย่างไร uh huh. ใช่ไหมคะหรืออ,อาจจะไปใช้เครื่องมืออื่นออะไรเง uh ี้ยเขาก็ เป็นค uh ีย์รีซอสขึ้นมาแต่เป้าหมายเขาชาัดค่ะเป้าหมายคือหลงน้อยลง uh huh. อ่าฮะ, <laughs> ะแล้วตอนนี้ตอนนี้คนขับรถเขาเป็นยังไงบ้างคะอยากเขาบอกใช้ได้ดีมาก uh huh. คือคือ ปกติเวลาเขาบอกว่าเอออย่าหลงนะอย่างหลงน้ำมันก็ uh huh. แค่บอกอะค่ะ uh huh. อ,ออาจจะไม่ได้มีมความพยายาม uh huh. แต่พอมีเป้าชาทำโอเคอาขึ้นมาแล้วให้เขาหากระบวนการวิธีการค่ะ uh huh. หาว่าคีรีซอร์คือฮาวอย่างไรถึงจะหลงน้อยลง uh huh. ปรากฏว่าเขาเขามีความพยายามมากขึ้น uh huh. อ่ะแล้วเขาก็สามารถทําได้สําเร็จ uh huh. อซึ่งซึ่งท้ายที่สุดก็เหมือนป้าแต่เลยค่ะ uh huh. พอเขาทำได้สำเร็จคุณลวิทเนี่ยค่ะไปประชุมหลงน้อยลงเนี่ย ประชุมได้ตรงเวลา <c oughs> ถูกไหม uh huh. เกิดประสิทธิภาพอ uh huh. uh, มันก็เป็น indirect way คือทางอ้อมที่ทําให้ องค์กรสี่จันเนี่ยทำให้โ KR ของบริษัทเนี่ยสำเร็จได้ด้วยเหมือนกันเพราะคุณโดมิโนเอฟเฟกเนาะใช่เพราะถึงบอกว่าทุกคนอาจจะไม่ใช่ดิเรกเวที่คุณจะไปคอนทิบิวหรือทําให้เป้าของบริษัทสําเร็จแต่บางคนอาจจะเป็นอินดิเรกเวคือทางอ้อมที่ไปสนับสนุนโ k r ของคนอื่นๆก็ได้คุณรวิทไม่ไปเลทละใช่ไม่หลงทางแล้วนะคะตอนนี้ในประเทศไทยมีบริษัทที่เริ่มเอามาใช้เป็นแต่ละบิสเนสยูนิ t แล้วก็ขยายเป็นทั้งองค์กรมีเยอะไหมคะ อ่าเยอะมากค่ะตอนนี้ทั้งระดับ SME สตาร์ทอัพหรือตอนนี้ก็จะ enterprise เหมือนกันพนักงานเป็นหมื่นสองหมื่นคนก็เริ่มเอา OKR มาใช้แต่เริ่มนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นใครใช้ทั้งองค์กรแบบสองหมื่นอ่าเพราะว่าเพราะว่าแน่นอนมันคือ change เรื่องของการเปลี่ยนแปลง big เหมใช่เราทำอะไรข้ามคืนอย่างนี้ไม่ได้โดยเฉพาะการคิดนะคะวิธีการกระบวนการคิดของพนักงานนะคะคะอยู่ดีๆแล้วบอกโอเคเอา OKR มาใช้แล้วคุณต้องมี growth mindset ต้องคิดแบบกรอตไมเซตนะพรุ่งนี้คิดแบบกรอตไมล์เซตกันเลยนะตายพอดีทำไม่ได้ทำไม่ได้มันทำไม่ได้มันมันมันใช้เวลาอาจจะเป็นปีเลยก็ได้ค่อยๆปรับกันไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะอยู่ในจุดเริ่มต้นของหลายๆองค์กรสตาร์ทอัพจะเร็วหน่อยอย่างอ้ออยู่สตาร์ทอัพจิตตะอย่างเงี้ยค่ะใช้มาปีหนึ่งก็คล่องมากทุกคนใช้โอเคอาอยู่ในสายเลือดเราแบบชอบกันมากอคือคืออย่างของจิตตะที่เห็นได้ช้าค่ะคือจะโฟกัสงาน Mm. Prioritize งานได้คือเวลาบอกโฟกัสเนี่ยมันจะมาพร้อมกับค Prioritize คือจัดลำดับ mm hmm. คือสตาร์ทอัพจะมีไอเดียฟุงมากค่ะ mm hmm. โอ้ยเราคิดไอเดียดีมากเลยเราทำเลยเราทำเลยเราทำทุกอย่าง mm hmm. แต่ท้ายที่สุดคือพอเราไม่โฟกัสค่ะเราจะเดินไปสู่เป้ายากมาก mm hmm. แล้วคนจะไม่พอสตาร์ทอ mm ัพ hmm. uh, คนไม่พอคนเพิ่มต้องคนเพิ่มเราทำไม่ทันเอนจิเนียร์จะมีเพิ่มท้ายที่สุดอะค่ะ พอคุณโฟกัสคุณเรียงลําดับงานจัดความสําคัญของงานได้ค่ะ,ะทํางานที่มันสร้างผลกระทบไปสู่เป้าหมายถูกไหมคะสู่เป้าหมายของ o k เคนโอเคค่ะคนพออาจจะเพิ่มเล็กน้อยอข้อแรกข้อสองน้องๆรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ยุ่งอย่างที่คิดเพราะว่า มันชัดเจนว่าบใช่จัดลำดับแล้วก็เอาเอฟเฟอระค่ะเอาความพยายามเอาเวลาไปทํางานที่มันสําคัญค่ะเขาก็มีเวลาที่จะไปวิ่งเล่นไปแบบออกกําลังกายนึกออกไหมคะจากเดิมที่แบบทํางานตีสามตีสี่อ่าสตาร์ทอัพเนี่ยจะเจอปัญหานี้ตลอดสุดท้ายคุณก็ต้องแมネจอย่างนี้แล้วที่สําคัญคือเป้ามันชัดด้วยสตาร์ทอัพหลายที่เป้ามันเปลี่ยนเร็วค่ะพอคอมมิชเชตไม่ทําหรือตั้งเซตไม่ทันนะคะ คนตามไม่ทันปุ๊บก็จะงงเอ๊ะตกลงไต,ตรมาสนี้เราจะไปสู่เป้าไหนกันนะอือ่าใช่ใช่ใช,ใช่ไหมคะเวเขางงไหมครับถ้าเปลี่ยนเร็วขนาดนี้อ่าไม่งงค่ะมี o k เอ แต่ถ้า OKR ปรับระหว่างควอเตอร์เนี่ยมันจะมีการคอมมิเนกเตแล้วปรับ OKR ตั้งแต่ระดับคัมบรี y o k เคร่ะระดับบนปรับด้วยกันหมดเลยใช่เพราทุกคนต้องรับรู้เท่ากันหมดเลยเท่าเท่ากันแล้วปรับลงมาข้างล่างถูกไหมข้างล่างฟีดแบ็ k ขึ้นไปท็อปดาวน์วัตทอนอัพยังอยู่ปรับได้เลยซึ่งทุกคนรู้เนื่องจาก o k เพอคอมมิเนกเตแล้วคุณปรับ o k เคุณก็ต้องแชร์อยู่ดีถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ถ้าคุณไม่รู้เรื่องอุยเขาปรับกันไปหมดแล้วอะค่ะคุณไปดูโ k เคคนอื่นก็อา้าวทำไมมันไม่สอดคล้องกับของเรา,เาถูกไหมเพราะอาพอการแชร์โ k เทั้งหมดเนี่ยค่ะมันจะเกิดความโปรง่งใสก็เรียก t transparency คือคุณคุณเห็นนะคะว่าแต่ละแผนกโฟกัสอะไรแล้วคุณเ,เห็นภาพใหญ่ใช่โฟ<ฮ>ก<น>ัสอะไรสนใจตรงนี้คุณเวลาแชร์เนี่ยมันแชร์ยังไงทุกคนถึงจะเห็นพร้อมๆกันโอ้เวลาแชร์ใช้เครื่องมืออะไรอะไรก็ได้ค่ะอาจารย์อย่างที่ Google ง่ายมากเลยค่ะ Google ใช้มา20ปีรู้ไหมคะใช้เครืื่ออองมะไร ใช้สเปรย์ชีสค่ะ <c oughs> ใช้ Google สเปรย์ชีตง่าย <c oughs> ๆาย <c oughs> เพราะว่ามัน <c oughs> พอทำโ OK, อเคอาออกมาใช่ไหมคะก็แชร์แชร์คนในองค์กรเข้าไปดูได้ออันนั้นคือใช้ Google สเปรด์ชีตแล้วก็ องค์กรใหญ่ๆอาจจะทำคล้ายๆ Google ก็ได้เช่นองค์กรใหญ่ๆส่วนใหญ่จะมีโปรไฟล์ของพนักงานใช่ไหมคะเขาเรียกเป็นแบบเหมือน internal เเว็บไซต์ที่พนักงานใช้ร่วมกันอย่างของ Google อย่างนี้ค่ะก็จะไปหารายชื่อพนักงานได้อ่าไปเสิร์ชชื่อพรทิพย์กองชุนซิโปรไฟล์เป็นยังไงตำแหน่งอะไรข้างๆโปรไฟล์ของพรทิพย์ค่ะจะมี OK เาติดไปเลยติดมาเลยแล้วไม่ใช่ OK เปัจจุบันค่ะจา์ก็จะมี OKR ของ ที่ผ่านมาเห็นเขาจะเห็นใช่จึงก็อย่างของอ้ออย่างเห็นว่า CEO ลาลิเพจสมัยที่อ้อทำนะลาลิเพจเป็น CEO อ้อก็สามารถไปดูของลาลิเพจได้เลยนะคะหรือลาลิเพหมายของการว่าแชร์แชร์แชรคือทุกคนเห็นเห็นเลยใช่ทุกคนเห็นลาลิเพจอย่างเห็นระดับพนักงานที่ทํางานใครเขาก็สามารถไปดูจากระบบตรงนี้ได้ค่ะซึ่งอันนี้สำหรับผมหมายความว่าการแชร์เนี่ยคนอื่นต้องไปดูเอง ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยผมส่งให้ทุกคนในองค์กรอ๋อไม่ต้องอีเมลแบบตัวราชอาณาจักรอย่างนี้ไม่ใช่ถูกไหม<ช>ครับใช่คือในทีมแชรส่งค่ะ มีเปิดให้คนอื่นดูได้ตลอดเวลาความหมายคือแบบนี้ใช่ถูกต้องใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วอยากทราบอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณอ้อช่วงนี้ถ้าหลายคนบอกว่าเป็นเศรษฐกิจขาลงแล้วการตั้งเป้าหมายแบบว่าโหไกลๆแบบมิชชั่นจุดมู o n อย่างเงี้ยค่ะมันจะดีอ่อคะมันเราควรจะแบบว่าเดินอย่างระมัดระวังดีกว่าไหมคะหรือว่ามันจะเหมาะไหมอ้อมองมุมต่างขาลงเนี้ยแหละค่ะคุณจะต้องโตคุณจะต้องเดินเร็วขึ้น ถูกไหมคะคือคืออย่างนี้เวลาขาลงอะคะ่ะธุรกิจที่เราทําอยู่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์ตลาดถูกไหมคะมคุณต้องคิดใหม่ละ<ม>คือเดี๋ยวนี้บางทีไอ้สิ่งที่เราทําอยู่อะคะ่ะ business model เดิมที่เราทําอยู่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์<ม>เดฉะนั้นคุณต้องคิดค่ะว่ามันมี business model อะไรอื่นออีกไหม,มที่คุณสามารถทำได้เพราะถ้าเราไปพึ่ง business model สมมติว่าพึ่งผลิตภัณฑ์นี้บริการแบบเดิมค่ะตอนนี้คนไม่ใช้แบบนี้แล้ว แล้วเรายังเรายังแบบดันทุรังที่จะทําอย่างนี้อยู่ต่อมาแม้กระทั่งที่เป็นเศรษฐกิจขาลงเนี่ยค่ะคือคือถูกไหมคะอยกตัวอย่างอย่าง R S เป็น case study คือ R S ขาลงไหมขาลงค่ะเรื่องของ music entertainment ขาลง R S บอกเฮ้ยก็ทำเค้นไม่เหอะเค้นอย่างนี้ไปหรือว่าชะลอเขามองเป็น business model อีกอันหนึ่งเลย ถูกไหมคะไปเครื่องสำมางเลยใช่ขายของต่อไปเขาจะบอกว่าเขาจะเป็น multiple แบบ e-commerce marketplace ครับคือ business model เปลี่ยนเลยนะคะแต่รูปแบบ channel เขายังเหมือนเดิมนะเขายังมีเรื่องของวิทยุทีวีมีคอนเทนต์แต่ว่าแทนที่จะไปหารายได้จากคอนเทนต์เรามาหารายได้จากการเป็น marketplace หรือขายของเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจขาลงเนี่ยล่ะค่ะ หรือสิ่งที่คุณหรือถ้าเศรษกิจไม่ขาลงธุรกิจของคุณขาลงมันคือคุณต้องคิดแล้วค่ะคิดแล้วว่าคุณจะทำแบบเดิมที่มันเป็นขาลงหรือคุณจะปรับ business model ใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้อ้อเห็นคนที่ทำทำ transformation เขาคิดคิดแบบใหม่กันหมดแล้วนะคะแบงก์เองไม่ได้ทำเหมือนเดิมแล้วนะถูกไหมใช่แบงก์ก็ไม่ได้ทำเหมือนเดิมแล้วใครอีกอย่างโรงแรมวันก่อนไปฟังคุณสุภชีของดุสิตธานีค่ะ ก็ไม่ได้ทําแบบโรงแรมเหมือนเดิมแล้วค่ะเขามองธุรกิจการให้บริการแบบใหม่เขาบอกว่าคนของเขามีสกิลที่ดีเพราะฉะนั้นเขามีแบบว่าไวท์เลเบลเอาซอสด้วยนะคะใครมีโรงแรมแล้วอยากให้เขาไปโอเปเรตก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนในมุมอย่างเงี้ยอ้อถึงบอกอ้อมองต่างมองต่างตรงที่ว่าคุณรอไม่ได้ค่ะอคุณรอไม่ได้คุณต้องไปเร็วมากกว่าที่เศรษฐกิจมากมากกว่าเดิมค่ะหรือคิดอะไรใหม่ มากกว่าเดิมค่ะทําแบบใหม่ไปเลยค่ะตอนนี้ไม่มีใครทํำ Business m o เดลแบบเดิมแล้วค่ะทุกคนต้องคิดแบบใหม่แล้วแบบใหม่ต้องคิดต่างแล้วต้องตอบโจทย์กับผู้บริโภคเพราะว่าต่อให้คุณมีคัสเ m อร์เบสหรือลูกค้าเนี่ย เป็นแสนเป็นล้านคนนะคะความต้องการของเขาเปลี่ยนไปแล้วนะคะใช่ไหมคะเรารู้ตัวไหมเร็วมากใช่แล้วคุณยังจะเสนอสินค้าหรือบริการแบบเดิมอีกหรือคะน่าคิดน่าคิดคราวนี้กลับไปที่ท็อปิกค่ะคุณอ้อแล้วทำไมโอเคอแบบไทยๆทำไมมันถึงไม่เวิร์กอะค่ะโอเคอาหลายคนชอบบอกว่าอุยวิธีการเอาโอเคอามาใช้หรือกระบวนการแบบนี้มันเหมาะกับฝรั่งมากนึกออกไหมคะอย่างเช่นโอเคเรามาฟีดแบ็กกัน มีบัตมีท็อปดาวกับบัตทอลอัพบัตเทออัพคือมีคอมเมนต์มีฟีดแบ็กไปสู่เมนเจอร์ได้ซึ่งอันนี้คนไทยไม่ทําำคนไทยไม่ทํานะจะมาพูดกันตรงตรงไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเจ้านายติดใจใช่จะมีผลกับปลายปีไงอะไรอย่างนี้ลือเปล่าใช่มันก็จะมีเรื่อง c u เจอร์ของไทยที่ที่หลายคนก็จะบอกว่าเออมันเราเป็นแบบเนี้ยวัฒนธรรมเราเป็นแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับโอเอื ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเ็บอกว่าโอเคเราคงไม่ได้แบบเปลี่ยนวิธีแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่ <c oughs> เ,รเราอาจจะปรับ <c oughs> ให้เข้ากับเรา <c oughs> อ่ะยกตัวอย่างเช่นการที่เวลาเราคุย <c oughs> ใช่ไหมคะมีวันอ n on อนวันดูเช็คโปรเกรสของ o k เค่ออย่างเนี้ยเราอาจจะต้องแบบมีกระบวนการที่ที่อาจจะมาเจอกันกลางทางเพราะ ยกตัวอย่างเช่นที่อ้อใช้อยู่นะคะเดิมทีเนี่ยเวลาที่เราเช็คอินดูโปรเกรสแล้วเราจะต้องอัปเดตแล้วเราก็แชร์เหมือนเหมือนเดิมคือใครมาดูโปรเกรสก็ได้ถูกไหมคะปรากฏว่าเราอ้อเจอวัฒนธรรมไทยค่ะไม่อยากโชว์อ่ะใช่กระจายกรจเรายิ่งแมเนเจอร์ไม่อยากโชว์เลยค่ะเดี๋ยวลูกน้องเห็นเใช่เราได้น้อยก่าลูกน้องไงอะไรอย่างนี้ยซึ่งอ้อบอกโอเคตอนแรกอะ จะมาบังคับให้ทุกคนแชร์ไม่ได้ทุกคนแบบรู้สึกไม่สะดวกแล้วจะทำยังไงก็เริ่มจากอไม่แชร์ก็ได้ค่ะแชร์แค่ o อเอารแต่โปรเกรสยังต้องทำอ่ะโปรเกรสยังต้องทำคุยกับมเนเจอร์คุณต้องคุยกับมเนเจอร์ก่อนอันดับแรกมเนเจอร์ทำให้เกิด comfortable zone ก็คือแบบเหมือนกับเฮ้ยกล้าคุยกับมเนเจอร์ก่อนค่ะอ่ะไม่ต้องแชร์ชาวบ้านนะเอาเอาแค่มเนเจอร์ก่อนเราค่อยขยับขยับกับทีมออาจจะยังไม่ทั้งบริษัทก็ได้ที่จะเห็นโปรเกรสแต่ยังน้อยบริษัทต้องเห็น OKR ว่าคืออะไรนึกออกไหมคะคือ progress เนี่ยแหละตัวที่แบบไม่อยากโชว์ปกติ OKR เขาจะมีการใส่สีด้วยนะคะเขาเรียก confidence of confidence level หมายความว่าแทนที่เราจะใส่เปอร์เซ็นต์ของความคืบหน้าเราต้องบอกด้วยว่าคุณคิดว่าสิ้นไตรมาสคุณจะทำได้ดีแค่ไหนอ๋อ evaluate ตัวเองเขียวเหลืองแดงอย่างนี้เลยใช่ค่ะเขียวเหลืองแดงคืออย่างนี้คือเวลาเราใส่เปอร์เซ็นต์ p r o g r e s เนี่ยเดือนแรกเราอาจจะทำได้แค่20% แต่ไม่ได้ผิดอะไรเพราะอาจจะติดสงกาาแต่ถือว่า on on progress ค่ะค่ะเอทำได้ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สีเขียวลงไปแม้ว่าได้2ี่เปอร์เซ็นเราไม่ใช่แบอกว่าสามเดือนเราเอามาหารกันนึกออกไหมคะเราก็จะบอกว่า confidence level ก็คือยังโอเคอยู่เราไม่ติดอะไรแต่บางทีเราอาจจะทำได้แปดสิเปอร์เซ็นเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ้นไตรมาสแล้วคุณจะทำได้เพราะแปดสิเปอร์เซ็นนี้คือหมดละหมดมุกละทำอะไรอีกไม่ได้ละทำเพิ่มอีกไม่ได้ละเดือนแรกก็ไม่รู้จะทำอะไรละคือนั่นคือ critical ต้องการให้มี attention หรือคนมาช่วย support เพราะเราอาจจะใส่สีเหลืองสีแดงก็ได้นึกออกไหมคะ confidence of level คือคุณคิดว่าณจุดเนี้ progress ที่คุณทำได้อ่ะคะ่ะมันจะส่งผลให้สิ้นไตรามาสอะ่ะคุณทำสำเร็จได้ไหมอือหืออ่ มองอย่างนี้ถ้าสายในมุมมองของเราในมุมมองของ OKR OK ในมุมมองของเรามันไม่ได้อยู่ที่โปรเกรสมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยพอสิ้นไตรามาสเราไอ้ที่เราแพลนไว้มันไปตามนั้นไหมค่ะอ่าทีนี้อย่างของจิตตะเนี่ยไม่อยากได้แดงไม่อยากได้แดงการมีแดงอะค่ะมันมันเหมือนกับการที่จะบอกเราว่าคุณทําไม่ได้คุณติดปัญหาคุณมีปัญหา แต่จริงๆอ่ะในมุมของโอเคอามันดีมากเลยที่คุณรู้ตัวว่าคุณมีปัญหาใช่ใช่แล้วคุณคุยกันตั้งแต่ตอนนี้เลยไม่ใช่คุณไปรู้ตัวตอนวันที่สามเอ็ดมีนาคมใช่ใช่นึกออกไหมคะไม่แต่คนไทยเราจะเป็นใช่เราจะเราจะเขียวจนถึงวันที่สามสิบก่อนแล้วสามเอ็ดจะกลายเป็นแดงเลยใช่ค่ะใช่ซึ่งไม่มีใครคุณช่วยคุณได้แล้วถูกไหมแล้วทีมที่เราต้องทํางานคอลลาเบรตกันก็เพิ่งรู้ตัวอ้าวทำไมไม่บอกใช่ทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้หาวิธีการ ที่วิธีการใหม่หรือจะแก้ไขคือคืออ้อใช้คำอ้อใช้คาว่าหมกเม็ดจริงจริงหมกเม็ดไม่ยอมบอกว่าทำไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องมาปรับกันเหมือนกันคืออันนี้คือวัฒนธรรมคนไทยค่ะไม่กล้าพูดว่าทำไมทำไม่ได้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าโอเคการที่คุณมีแดงมีเหลือไม่ใช่ความผิดเลยเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะเรากำลังจะไปช่วยให้คุณทำกลับมาที่เดิมคือมาออนแทร็กเหมือนเดิมอ่ะเปลี่ยนไมซ์เซ็ ก็จะต้องมาช่วยกันบอกว่าเอ้ยดีมากเลยชมใครใส่แดงมาชมใครใส่เขียวมาเฉยๆนี่กอกไหมคะมุมมองต่างกันใครใส่เขียวมาโอเคทําได้ดีมากแต่ใครใส่แดงเฮ้ยเยี่ยมมากแล้วดูซ nah, ิเราจะมาทําอ่าแก้ปัญหาได้ยังไงอยากให้เขารู้สึกกลัวว่าเขาทำไม่ได้ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนทัศนคติต่อสิ่งที่เขาอาจจะทําไม่ได้หรือว่าเขาเจอปัญหาใหม่อแล้วก็เอื่อมาช่วยกันซิ อ่ะเรามาช่วยกันเราจะทําอะไรได้บ้าง uh huh. หรือไปหาวิธีการมาเ uh huh. ยอะม,มากแล้วถ้าเขาทํากลับมาออนแทรคหรือทําได้ดี mm hmm. โหชมค่ะอ uh huh. ชมมีรางวัลที่ Google เป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเเล e มฉอสิ่งที่เราทําล้มเหลว uh huh. อ่าใครล้มเหลวมาก่อนโอ้โหแบบดีมากเลยล้มเหลวคุณเรียนรู้ยิ่งใครที่ล้มเหลวแล้วเรียนรู้นะมีเบสแพคทีสนะว่าจะแก้ปัญหายัางไง uh huh. โหคนชื่นชมมาก uh huh. อยากเรียนรู้มาก อย่างแล้วแบบขอวันออนวันเลยนะขอคุยหน่อยเธอทําได้ยังไงโอ๋เหรอเป็น c u เ t อร์ที่ดีมาก <c oughs> คือคือวารือการให้คุณค่ากับคนที่ล้มเหลวอะ <c oughs> ค่ะอ่าฮะอ่าฮ <c oughs> ะ, <c oughs> ะเพราะว่าจริงๆคนที่ทําได้ได้ดีมันไม่ได้มีอุปสรรคไงคะเราก็เรียนรู้ว่าโอเคก็คทําได้ดีทําแบบนี้ <c oughs> แต่เวลาคนที่ล้มเหลวมันมีอุปสรรคมันมีข้อที่แบบผิดพลาดเนี่ยเออถ้าเขาเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่เป็นอย่างนั้นมันทําให้ความกลัวของพนักงานหายไปด้วยนะคะใช่ใช่อันนี้แหละคือคือวัฒ ทำแบบไทยๆที่ที่แบบอาจจะต้องมาปรับแล้วค่อยๆไปอืคือคนไทยไม่ต้องกลัวค่ะดีมากดีมากที่แดงโอ๋น้องดีมากเลยอ๋อล้มเหลวแล้วทําไม่ได้ดีดีมากแต่เรียนรู้อะไรอสําคัญคือเรียนรู้อะไรใช่เรียนรู้อะไรเนี่ยคือคือคือวัฒนธรรมองค์กรแบบโอเคอาแบบไทยๆอ่าถ้าโอโอเคอาแบบฝรั่งฮาร์ดคอร์มาก็คงแบบ ไปตั้งแต่แรกแล้วอะค่ะว่าเอ้ยทำไมยูไม่พูดออกมายูนี่แบบ Problem solving ไม่ดีเลยนะเอออย่างเงี้ยแต่ว่าของไทยๆเราก็ค่อยๆปรับท้ายที่สุดปลายทางเราจะต้องไปเป็นแบบฝรั่งไหมก็ไม่ต้องถึงจุดนั้นแต่ถึงจุดที่เราทำงานในองค์กรได้ดีถูกไหมคะเราขับเคลื่อนไปไปทางองค์กรอันนั้นมองเป็นภาพปลายทางเรานะเราไม่จำเป็นต้องเหมือนฝรั่งก็ได้เพราะว่า ข้อดีของคนไทยหนึ่งที่อ้อมองว่าอยู่ใน OKR OK ได้ดีอีกอันคืออะไรนะคะทิปต่างจากฝรั่งอ่าคืออะไรคือคนไทยใจดีอือจริงชอบสับสปอร์ตคือชอบชอบสนับสนุนกันค่ะอย่างของอ้ออย่างเงี้ยเจอฝรั่งเลยนะแบบเฮ้ยนี่แม่อยู่ดีๆบอกว่าไปให้เขาช่วยทํางานบางทีเจอคํานี้เลยนะคะอเออ it's not my okr OK อือคือ it's not my okr OK แบบมันไม่ได้อยู่ใน OK เของฉันจริงๆก็ไม่ผิดนะ ถ้าเขาจะพูดอย่างนั้นถาตา,าจจะดูแรงน้าใจไปนเพราะเขาโฟกัสใช่แต่ว่าคนไทยก็เออไม่ได้อยู่ในโอเคแต่พี่หาทางช่วยนะช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีสิ่งนี้ก็จะต่างออกไปเห็นไหมไม่ใช่ว่าวัฒนธรรมความเป็นไทยเราจะจะทำไม่ไม่ได้ไปสนับสนุนโ k เคอาซะทีเดียวเพราะว่าพอเราบอกว่าเราจะช่วยกันนะมันก็คือเรื่องของ collaborate แล้วก็ทุกคนช่วยไปสู่ เป้าหมายขององค์กรถูกไหมคะอันเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ที่เป็นวัฒนธรรมไทยที่เราเห็นว่าดีมากสําหรับโอเคอาแต่ก็ต้องอยู่ในกรอบนะไม่ใช่ช่วยชาวบ้านแล้วโอเคอาตัวเองไม่เสร็จนะนึกออกไหมคะในไอ้ตรงที่เรียนรู้เนี่ยผมว่้น่าสนใจเพราะประวัติถามว่าเอ๊ะที่คุณทําไม่ได้นี่เรียนรู้อะไรผมคิดว่าที่เราเจอมาบ่อยๆนะคือเพราะว่าคนนน้นอ่ะไม่เคยมองตัวเองเลยใช่อันนี้คุณอ้อเจอไหมครับ ก็เจอค่ะเจอก็หลากหลายนะคะสิ่งที่อ้อเจอคนไทยมาบางคนบางคนกล้าที่จะบอกคนอื่นไม่ดีกล้าจะบอกว่าคนนี้ไม่ดีครับบางคนไม่กล้าเลยครับเงียบไม่พูดเลยว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างวัฒนธรรมไทยอีกอ้อก็เริ่มต้นจากการทําประเมินโดยที่ไม่แชร์ประเมินในการให้คนอื่นเห็นครับอ่คือสมมติประเมินก็บอกเขาว่าเอ้ การประเมินเอาแบบแฟกตเลยนะเกิดอะไรขึ้นคนที่เห oh, uh ็น hmm. คือเมนเจอร์เพื่อที่จะมาเซตอัพโอเกันครั้งต่อไปแต่ว่าทีมยังไม่เห็นตั้งแต่แรกเพราะว่าเวลาประเมินถ้าทีมคนอื่นเห็นนะคะเขาจะไม่กล้าพูดเลยนะว่าอ๋อเพื่อนร่วมงานคนนี้ ไม่ได้ทํางานให้ดีมันก็เลยกระทบฉันฉันก็เลยทําไม่ได้ออะไรอย่างเงี้ยคือไม่กล้าที่จะมีคอมเมนต์ว่าคนฟีดแบบไปสู่คนอื่นอันนี้จะหมดเกรงใจใช่ใหมดเกรงใจมากอันนี้หมดหนึ่งอันนี้ก็จะจะพยายามให้มันมีคอนฟิเน์คนเชียแบบว่าเลเวลนิดหนึ่งตรงที่ว่าเริ่มแรกจากเมนเจอร์เห็นก่อนแล้วพอพอเริ่มที่จะเมนเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวอย่างที่จะแชร์ เรื่องของฟีดแบ็กหรือเรื่องให้คอมเมนต์คนอื่นๆนะคะคะ่ะคนอื่นจะตามมาละเมเนเจอร์ต้องนําทางไปก่อนอ,อแต่ถ้าอย่างที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่บอกว่าอันนั้นคือกรณีที่ไม่กล้า<ช>แต่อีกกรณีหนึ่งที่โยนออกหมดเลยใช่โยนออกหมดเลยคือตัวเองถูกก<ช>็จะต้องก็จะต้องกลับมาดูว่าถ้าตัวเองเอตัวเองถูกเนี่ยค่ะ OKR OK เนี่ยมันคือคอมมิตเมนต์หรือสิ่งที่ ส่วนใหญ่แล้ว80%เนี่ยของ OKR OK คือคุณตั้งแล้วคุณควบคุมนึกออกไหมคะมันอยู่ในความรับผิดชอบของคุณเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีบางส่วนที่คุณทํางานกับชาวบ้านโอเคอันนั้นถ้าชาวบ้านไม่ไม่ไม่ได้ทําเนี่ยอ่าไม่ได้ทำเนี่ย,อ,ยอันนี้ไม่ใช่ความผิดคุณอันดับแรกเพราะฉะนั้นมันจะย้อนกลับมาว่าในเมื่อคุณคอมมิตที่จะทำอ่าไม่ว่าเขาจะทำไม่ดียังไงคะ่ะคุณก็จะต้องทำให้มันเกิดอาชีพเมน์คือ ทำให้สําเร็จได้โดยใช้โซลูชันใหม่อาจจะไม่ใช่ตามสมมุติว่าพเนทีมเอ้อยอยู่ทีม A แล้วทีม B ทําไม่สําเร็จสิ่งที่อ้อต้องทําคืออ้าทีม B ทําไม่ได้หรออ่ะโอเคอารายังอยู่นะออปติฟตฟเรามีนะคีย์รีซอฟนี้ไม่ได้ละทีมนี้ทําไม่ได้ถ้างั้นฉันจะไปหาโซลูชันใหม่ยังไงจะหาคีย์รีซอฟใหม่ยังไงคือเรื่องของโกโกอเรนเตสอย่าไปเบรมอย่าไปคุยว่าความผิดใครถ้ามันทำไม่ได้คุณมาดูอ่า Get over ตรงนั้นก่อนค่ามันมามาดูว่า OKR OK ที่ตัวเองทำอะคะ่ะเ,ออเราสามารถที่จะคนโทรลและสามารถหาโซลูชันอื่นใหม่เพื่อให้มันสำเร็จได้ไหมเพราะนี่มันมีความรับผิดชอบของคุณมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะบอกว่าอ๋อทำโอเคอันนี้ไม่ได้คะ่ะเพราะว่าแผนกนี้เขาไม่ยอมทำอันไหน ก็ใช้วิธีที่คอมโพมิสหน่อยพูดจากันภาษาดอกไม้หน่อยเพื่อให้ไป Achieve Goals ของเราใช่อเอา f a กตมาพูดเลยค่ะเอาความ,มจริงมาพูดว่าโอเคเราทํางานหนักมากเราต้องหาโซลูชันเราต้องเปลี่ยนแผนเราจะต้องแบบโหใช้ e อเฟอร์เยอะมากเลยนะเหตุผลก็คือเพราะว่าคุณไม่สามารถ Achieve โอเคอาร์ OK ที่คอมมิตร่วมกันได้ออโอเคไม่เป็นไรเราพยายามแก้ไขไปแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราเรียนรู้ค่ะคุณผิดพลาดเพราะว่าอะไระเราอยากมไม่อยากให้ไตรามาสน้ามีผิดพลาดอย่างนี้อีกนะเพราะมันกระทบเราค่ะคําถามสุดท้ายคะ่ะขออนุญาตถามทัางอาจารย์แล้วก็คุณอ้อคะ่ะเราถ้ายอย่างนี้แล้วเราจะสามารถนํโอเคอาร์มาปรับใช้ในชีวิตส่วนตัวเราหรือว่าเรื่องอื่นๆเราได้ยังไงบ้างคะโดยส่วนใหญ่อ้อเห็นคนเอาโอเคอาร์ไปตั้งชีวิต ในชีวิตประจําวันก็เยอะนะคะเป้าหมายชีวิตอะค่ะเป้าหมายชีวิตเยอะมากนะคล้ายคล้ายแบบนี้เลยค่ะคุณสัจิการก็คือตั้ง New Year Resolution เคยตั้งกันไหมอ๋ออ่ออถ้า New Year Resolution เราตั้งเป็นปีตั้งเป็นปีเหมือนกันโอเคค่ะเราก็ตั้งเป็นปีก่อนแล้วเบรคดาวแตกมาเป็นลายไตรมาสเนี่ยแหละคือความต่าง New Year Resolution ตั้งแล้วมาดูปลายปีถูกไหมคะคนส่วนใหญ่ก็เลยไม่สําเร็จ อ่าจริงเพราะมันลืมแลตั้งแต่เดือนเดือนสแล้วเขาบอกเซตอิดฟอร์เกตอิดตั้งไว้ตั้งไว้นี่ทำเฟซบุ o กไม่เอเลรลยนี่ก็คงไม่รู้หรอกว่าเราตั้งว่าอะไรใช่ไหมซึ่งจริงแต่ OKR จะทําให้สําเร็จง่ายกว่าถ้าแปลง New Year Resolution มาเป็น OKR เพราะว่าเราตั้ง OKR ทั้งปีไว้ค่ะแล้วเราก็มาแตกเป็น OKR ารายไตรมาสอ่าสมมุติว่าคนส่วนใหญ่ชอบเอาไปตั้งลดน้ําหนัก ใช่ไหมนี่ยาร r เซอร์วิชันลดน้ำหนักบางคนชอบเอาไปตั้งวิ่งปีนี้ฉันจะต้องวิ่งมาลาทอนได้เท่าไหร่ฉันต้องอ่านหนังสือให้ได้กี่เล่มอ่ะอ,มอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาตั้งเป้าทั้งปีว่าสิ้นปีเราอยากเห็นอะไรเป้าหมายของเราคืออะไรแล้วไตรามาสท,ที่หนึ่งจุดเริ่มต้นเราอยากจะเห็นอะไรเกิดขึ้นตอนสิ้นไตรามาสนี้เราก็ตั้งออ j เจ t i ีฟกับคีย์ดีซอมาเลยค่ะ อืออ่าแล้วก็เรียนรู้เรียนรู้ถ้าเราทําได้เพราะอะไรมันทำไม่ได้เพราะอะไรเราก็ไปปรับในไตรมาสต,ต่อไปอ่าถูกไหมคะทีนี้ในในการตั้งโอเอาร์ของไตรมาสเนี่ยอย่างที่เราเรียนรู้กันมันตั้ง o k เปุ๊บเนี่ยมันจะมีการเช็คอินมันจะมีการดูโปรเกรสถูกไหมอาจจะปรับอะไรระหว่างควอเตอร์ได้อันนี้ยิ่งดีใหญ่ เพราะมันก็จะทําให้เราเป็นไงคะประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทาอ่ะผลลัพธ์มันออกมาแล้วทําให้เป้าของเราอ่ะยังสําเร็จได้ไหมของตรมารนี้อ่ายกตัวอย่างเราบอกว่าเราจะวิ่งออกกําลังกายมีสุขภาพที่ดีค่ะถูกไหมคะบอกว่าเราจะวิ่งสัปดาห์ละสี่ครั้งอ่าเสร็จแล้วพอทําพอโอเคเราตั้งเรามาเช็คโปรเกรสเฮ้สัปดาห์นี้ก็ไม่ได้นะได้แค่หนึ่งครั้งอสองครั้งก็จะมาประเมินเอ๊ะทำไมเราวิ่งไม่ได้ตามที่เราตั้งสีแดงเริ่มมาสีแดงเริ่มมา เพราะว่าวอะไรถูกไหม <laughs> เออช่วยด้วย <laughs> หรือหรือเอ๊ะเราอาจจะแบบมีปัญหาเราไม่มีเวลาพอแสดงว่าเราจัดการบริบรหารเวลาไม่ดีพอหรือเพราะงั้นเราอาจจะต้องไปวิ่งอะไรที่ใกล้ออฟฟิศไหมจัดเวลาให้ดีขึ้นไหมวิ่งตอนเช้าไหมตื่นมาตีห้าวิ่งไหมอ่ะระหว่างนี้มันจะมีการประเมินแล้วมาดูโปรเกรส ถ้าเกิดเรายังวิ่งไม่ได้สี่ครั้งเนี่ยออบจิคทีฟเรายังไม่ได้นะอะคือคือพูดง่ายๆสุขภาพเราไม่แข็งแรงถ้าเราวิ่งไม่ได้เท่านี้มันมันก็จะคอยเช็คอินดูโปรเกรสกันตลอดระปรับซึ่งอันเนี้ยซึ่งอันเนี้ยก็ทํายากสําหรับคนที่ไม่มีวินัยชจริงจริงก็เหมือนคนที่แบบว่าตั้ง New Year Resolution ไว้แล้วก็ตั้งทุกปีไม่ได้เอามาเช็คหรือไม่ไดเอามาพัฒนาเพราะว่าผ่านไปหนึ่งเดือนคุณถึงไหนแล้ว่าก็ไม่เห็นดูกันเลยถูกไหมอฮ สองควอเตอร์สองไตรมาสผ่านมาก็ไม่เห็นมาเช็คอินอะไรกันเลยว่าไปถึงไหนแล้วคุณจะรู้ตัวอีกทีตอนวันที่25่ธันวาคมอ่าตั้งอันใหม่ละใช่ค่ะไม่ไม่รีวิวอันเก่าด้วยค่ะโอเคอามีการรีวิวเช็คอันเก่าให้เกรดและประเมินถูกไหมคะแต่ของเราใช่ New Year Resolution คืออ๋อไม่ได้ค่ะ งั้นตั้งของปีหน้าแล้วกันซึ่ง <c oughs> ซึ่งถ้าเราเอาโอเคอาร์มาแทนในการตั้งเป้าหมายของชีวิต <c oughs> อ,อาจจะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเรียน <c oughs> เรื่องของการทํางานค <c oughs> ่ะตั้งเป้าเราจะต้องได้รับการโปรโมต <c oughs> ตาแหน่งเพิ่มขึ้นนะเ <c oughs> นี่ยคุณก็จะสามารถที่จะมารีวิวแล้วก็เป็นไงคะเช็คโปรเกรสแล้วเขาก็จะบอกว่าเวลาเป้ามันใหญ่เป้ามันยากอะคะ่ะ คุณต้องเบรกดาวคือคุณต้องซอยถูกไหมหอ,อ่าหลายคนจะบอกว่าซอยเป้าค่<ท>ะเรื่องเดียวกับ o k เเลยค่ะเป้าทั้งปีเป็นแบบนี้ <ทะ S 1> แล้วคุณก็ซอยเป้าเป็นรายไตรมาสอ่ามันก็จะเห็นเหมือนอาชีพเม้นที่มันไกลตัวมากขึ้นถูกไหมแล้วทำได้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 ง่ายมากกว่าอ่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราบอกว่าทั้งปีเหมือน n e น e วเ r e s o o u t i o n นนะคะเราเราจะไม่เห็นเลยว่าเราถึงจุดไหนแล้วมันไกลมันไกล แต่ถ้าคุณเอาเป้านั้นมาซอยให้เป็นลายไตรมาสอะค่ะมันจะเห็นอาชีพเม้นคือความสําเร็จเป็นไตรมาสไตรมาสแล้วมันมีแรงขับเคลื่อนให้เราไปก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้าตอนนี้ปลายปีแล้วเราก็สามารถทำ year end resolution ได้ใช่เหลืออีก2เดือนเหลือสองเดือนตั้งเป้าหรือตั้งเป้าปีหน้าไว้เลยก็ได้2,020อ่าใช่ไหมคะโอเคอที่ห เรื่องงาน OKR OK ที่2เรื่องสุขภาพโอเคอาร์ OK ที่3เรื่องอะไรก็แล้วแต่เราตั้งไว้เลยก็ได้ค่ะจากที่คุยกันหมดในวันนี้นะคะ่ะอยากให้อาจารย์ช่วยสรุปประเด็นที่น่าสนใจต่างๆที่เราพูดคุยกันในวันนี้ให้หน่อยค่ะจริงๆผมเข้าใจเรื่อง Mindset มากขึ้นมากนะว่า OKR OK เนี่ยต้องใช้ด้วย Mindset ใหม่มันถึงจะได้ผลนะ Mindset ใหม่เนี่ยผมขอยกเป็นตัวอย่างเท่าที่ฟังวันนี้เนาะอันแรกก็คือเช็คลิส นะครับมันต้องเป็นอะไรที่เราอยากอยากทำให้ใหสำเร็จเป็นเอาทคัมอันที่สองมันต้องไม่ใช่ไซโลแต่เป็นการทำงานร่วมกันไปสู่เอาทคัมของเราอันที่สามที่ผมได้คือมายเซ็ตต้องไม่ใช่คิดจะทําเหมือนเดิม <Okay. S 2> ต้องคิดว่ามันเปลี่ยนไปแล้วต้องครีเอทีฟอันต่อไปเมื่อเราทำครีเอทีฟมายเซ็ตก็คือเฟลได้ เพื่อเรียนรู้ m i n d s e ตต่อมาก็คือไม่เก็บไว้คนเดียวเราให้คนแชร์ให้คนอื่นรู้ไปเลยว่าเราอะ่ะมีเป้าหมายมี OK เอาอะไร m i n d s e t อันต่อไปคือไม่ไปผูกกับเงินเดือนมันจะทําให้หลุดไปจากการโกหกการปกปิดเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียวๆไปเลย mm hmm. ส่วน mm hmm. การประเมินเนี่ย mindset ที่ผมได้เนี่คือไปดูอย่างอื่นวิธีการทํางาน mm hmm. ดูลีดเดอร์ชิพดูความร่วมมือการให้มีน้ำใจไปดูด้านอื่นไปเลย อีกอันนึงที่ผมคิดว่าสำคัญเลยคือ Mindset ของการมี Discipline ในการใช้มัน Discipline ในที่นี้ผมพูดเองนะ Review, Recognize ะแล้วก็ Relearn Review, Recognize, Relearn rele <arn. S 1> ค่ะอันนี้ถ้าไม่มีอันนี้มันจะทใํใใ้้ o อาไม่มีชีวิตแล้วก็ไม่ไม่ดนามิกมันจะทำให้เราอ่ e ฟล b ็กซิเก็ต่อเมื่อเรามี3ตัวนี้อันสุดท้ายอันนี้อันนี้ชอบมากๆแดงแปลว่า ขอความช่วยเหลือเพราะงั้นเราต้องชิปไมล์เซตจากเฮ้ยแดงคุณแย่มากเปลี่ยนเป็นเฮ้ยแดงแปลว่าเราช่วยให้คุณหลุดแดงคือเห็นคําว่าเห็นแดงปุ๊บแปลว่าเราทํายังไงให้ช่วยให้คุณหลุดแดงได้ <c oughs> แต่ถ้าเรามองจากอันแรกไมล์เซตเก่าคือแดงอ่ะคุณแย่ละจะทําให้คนปกปิด คุณคุณฟังเดี๋ยวเราตั้งเป้ากันเลยนะคะหลังจากจบ EP นี้แล้วค่ะว่าแต่ละคนจะมี OKR OK ของแต่ละคนยังไงบ้างค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของ OKR OK Objective and Key Results ค่ะในการนำมาปรับใช้กับองค์กรไทยๆของเราแล้วก็กับตัวของเราเองค่ะ